ปรัชญารู้เข้าใจแต่ภาษาเอาเข้าจริงหานิยามก็ไม่ได้ไม่คงเส้นคงวาไม่มีใครให้นิยามได้เลยปรัชญาเนี่ยไปถามนายกก็ไปนู่นบางทีก็เข้าป่าไปเลยอย่างนี้ถามนายขอก็ขึ้นฟ้าไปเลยอย่างเงี้ยถามนายขอก็ลงดินไปเลยจับต้นชนปลายถูแล้วก็งงทีเนี้ยปรัชญานี่แปลว่างงแล้วนะก็คือสงสัยนั่นครับสงสัยสงสัยสงสัยทำไมเนาะดาวมันถึงเต็มท้องฟ้าเนี่ยเห็นไหมสงสัยมนุษย์สงสัยเนี่ยคือมนุษย์ผู้เจริญนะให้รู้ไว้สงสัยแล้วก็ใฝ่หาสงสัยแล้วก็ใฝ่รู้สงสัยทำไมเนาะจึงมีผู้คนสรุปเอาไว้ว่าเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าเอ้าก็ตามหาเงินอยู่เนี่ยเงินเยอะอ๋อนี่เหลือพระเจ้าเงี้ยใช่ไหมล่ะพระเจ้าคือเงินมันเข้าท่าเหมือนกันนะมันจริงไหมทีเนี้ยใช่ไหมพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยยุคสมัยนี้มีคนพูดถึงเรื่องพระเจ้าเยอะมากนะครับไปไหนก็พระเจ้าพระเจ้ามีสรรพนามที่แตกต่างกันเรียกขานกันพระเจ้าเป็นผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างเนี่ยเป็นวาทกรรมไหมผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างถ้าเราคนหนึ่งเราเนี่ยอยู่ในสถานะที่เป็นลูกเนี่ยก็แปลว่าผู้ถูกสร้างแล้วใครจะสร้างเราพ่อแม่สร้างเรางั้นพ่อแม่ก็เป็นพระเจ้าเชียวอย่างเงี้ยพอไหวไหมเออก็ผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างอ่ะถ้าหากว่ายึดสองคำนี้เป็นสารณะลงเสียงใช่ไหมล่ะผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างเห็นไหมมันก็อยู่ได้แค่นี้ก็ล้อกันไปล้อกันมาอยู่เงี้ยครับหาจุดจบไม่ได้หาจุดจบไม่เจอสรุปแล้วนะเออวันนี้มีคลิปวันไม่ใช่เลยกลางวันนะไม่รู้นะคนเขาถามผมมาอะไรผมจำไม่ได้แล้วล่ะพูดจบแล้วก็ไม่เคยจำเลยพวกนี้นะพูดจบแล้วก็ไม่เคยจำเป็นความจริงนะยังนึกยังไม่ได้เลยเนี่ยแต่รู้แต่เพียงว่าเมื่อเวลาตอบคำถามนะวินาทีนั้นนะมันหลุดไปไงอ๋อพอสรุปแล้วพระเจ้าคืออะไรเงี้ยพระเจ้าคืออะไรลุงออกตอบว่าไงเลยวะคือภาษาพระเจ้าคือภาษาเออสรุปคือคนเถียงเรื่องพระเจ้าก็คือเถียงกันเรื่องภาษาเนี่ยถามว่าใครล่ะเป็นคนที่ประดิษฐ์ตัวหนังสือมาไม่เป็นภาษาสื่อสารกันก็คือมนุษย์เพราะฉะนั้นพระเจ้าคือมนุษย์เนี่ยมาเออเอาวิชาคณิตศาสตร์มาล้อกันธรรมดาธรรมดานี่เองเอเท่ากับบีบีเท่ากับซีเพราะฉะนั้น A มันต้องเท่ากับ C นะเราไปเรามากันอย่างเงี้ยจบตรงไหนทีเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าภาษาเรื่องของพระเจ้าก็เอามาเป็นตัวตั้งเพื่อทะเลาะกันนะครับนะผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างจะสร้างอะไรที่ว่าเนี่ยสร้างดวงดาวเห็นไหมเออสร้างจักรวาลเนี่ยไปนู่นนะยาวเย็นเลย
เกินตัวแล้วแบบนั้นเนี่ยใช่ไหมพูดทําไมในสิ่งที่มันเกินตัวทีเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนะมันอยู่นอกตัวเราอย่างเงี้ยพูดในตัวเราไม่ดีกันเลยเมื่อพูดในตัวเรามันก็น่าจะลงเอยคําว่าถามว่าพระเจ้าคืออะไรอยู่ที่ไหนใครสร้างพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างใครคือผู้สร้างพระเจ้างั้นมันต้องเริ่มต้นพระเจ้าคืออะไรก่อนเอาคือภาษาเถียงไหมทีนี้เอาเออคือภาษาถามว่าใครล่ะเป็นผู้ผลิตภาษาก็คือมนุษย์งั้นพระเจ้าก็ต้องคือมนุษย์ใช่ไหมท่านยอมรับไหมที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบอดคือมนุษย์ไหมพระเจ้าคือมนุษย์ใช่ไหมคำว่ามนุษย์ทีเนี้ยมันมีกี่อย่างขึ้นต้นคำว่ามนุษย์นะครับมันอยู่ส่วนไหนของมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์มันอยู่ส่วนไหนของมนุษย์คำว่าพระเจ้าเนี่ยถ้าถามลุงนะอยู่ที่ขั้วหัวใจแล้วครับเห็นไหมอยู่ที่ใจพระเจ้าอยู่ที่ใจอยู่ใจท่านอยู่ใจผมอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะไม่ต้องไปโยงใหญ่ที่นั่นแหละครับอยู่ในตัวท่านทุกคนนั่นแหละก็อยู่ในตัวผมด้วยเป็นกันแล้วใช่ไหมครับต่างคนก็ต่างยอมรับซะว่าคำว่าพระเจ้าเป็นเพียงแค่ภาษาเห็นไหมครับใช่ไหมเป็นแค่ภาษาจะเอาภาษามาทะเลาะไม่ทำไมล่ะงั้นการค้นหาพระเจ้าก็อยู่ในตัวมนุษย์นั่นแหละครับนะวันนั้นมนุษย์คนที่พูดถึงพระเจ้าจะมีสรรพนามว่าไงก็ต้องเป็นพระศาสดาเห็นไหมพระศาสดาเป็นพูดถึงพระเจ้าจะมาไปถามหาพระศาสดาที่ไหนนะวันนี้ทีเนี้ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วก็มีแต่สาวกมันทะเลาะกันเนี่ยสาวกผ่านพระคัมภีร์ทีเนี้ยเอาเห็นไหมสาวกผ่านพระคัมภีร์ไปหาซิอยู่ตรงไหนพระคัมภีร์เอาให้เจอก็ไม่เจออีกแล้วหรือใครจะว่าไงแต่นะนั่นคือกลุ่มพระเจ้านะครับทีนี้ก็มากลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสาธุกลุ่มสาธุก็ต้องกลุ่มพระธรรมทีนี้พระพุทธพระธรรมนี่แหละครับใช่นะกลุ่มพระธรรมแล้วต่อมาก็เป็นพระสงฆ์ณวันนู้นก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ว่านั้นพระสงฆ์ที่ว่านั้นต้องผ่านภาษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าความว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาไปเจอจันทานกวาดถนนอยู่ก็เรียกเข้ามาเป็นผู้บวชในพุทธศาสนาทันทีตัวนี้สำคัญนะครับพระพุทธเจ้าใครดูซีรีส์พระพุทธเจ้านะฮะมันจะมีช่วงหนึ่งตอนหนึ่งนะครับช่วงนั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้าเดินเข้าไปในหมู่บ้านกอหมู่บ้านนั้นก็มีอะไรล่ะฝ่ายศาสนาฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายพราหมณ์มันก็ถือว่าเป็นผู้ที่สูงศักดิ์ฝ่ายพราหมณ์นะครับนะพระพุทธเจ้าจะเดินเข้าไปหนุ่มบ้านจะไปทำไมก็ไม่รู้แล้วครับก็คงจะไปบิณฑบาตเลยประมาณนั้นนะครับไปขออาหารหวานข้าวกินก็ไปเจอพราหมณ์เขาให้นะพราหมณ์ก็อย่างว่านะก็ครองสถานที่นั้นอยู่พอเวลาพระเจ้าจะไปในหมู่บ้านไอ้พราหมณ์ก็เอาอะไรดะเอาหนามใช่ไหมขวางน้ำมาวางเอาไว้ไม่ให้พระเจ้าเดินรู้พระเจ้าน้อยไปเหยียบอะไรไม่เป็นไรนะให้รู้ไว้พระเจ้าโดยเนื้อแท้แล้วเอานะขณะนั้นเองก็มีจันทานใช่ไหมล่ะ
มาถึงได้ยินพระพุทธเจ้าต่อล้อต่อเถียงกันหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่เคยเถียงใครนะให้รู้ไว้ก็คงจะอะไรล่ะเปล่งด้วยภาษานู่นนี่นั่นเจ้าจันทานเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็ให้จันทานก็มาเก็บกวาดไอ้สิ่งที่เป็นปรักหักพังจะเป็นน้ำจะเป็นของแหลมมงคลนะฮะวางเอาไว้กันไม่ให้พระพุทธเจ้าเดินทางผ่านไปตรงนั้นจันทานก็เข้ามาเก็บกวาดเท่านั้นนะครับพระพุทธเจ้าจะมองออกทันทีเลยว่าใครล่ะสมควรที่เข้ามาเป็นมาบวชตรงนั้นนะง่ายๆเลยครับผู้ใดก็ตามที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดๆพระพุทธเจ้าจะมองเออมนุษย์พันเนี้ยเป็นมนุษย์ที่ไม่เห็นแก่ตัวแค่นี้ก็เริ่มมองออกแล้วมนุษย์พันอย่างนี้แหละจะมาไว้ใกล้ๆหรือมาอบรมสอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไปเจอคนข้างทางที่ว่านี้เก็บมาพูดจากันหน่อยเดียวสุดท้ายแล้วไอ้เจ้าจันทานที่ว่านั้นก็บรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาเห็นไหมเขามองออกเขามองเนี้ยช่วยให้กับผู้อื่นผมนี่เหมือนคนพูดจังคำนี้ว่าผู้มีพระคุณไงผู้มีพระคุณอยู่สี่ระดับอย่างเงี้ยผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณหมายเลขสองคือผู้ที่เขาเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนให้เรามีความรู้มีความสามารถในเชิงประกอบอาชีพหรือมากไปกว่านั้นก็คือครูอาจารย์ผู้มีพระคุณหมายเลขสามคือผู้มีพระคุณพูดว่าไงเนี่ยเอาตายแทนเราก็ได้เอาใช่ไหมในส่วนตัวผมก็คือสำหรับประเทศสยามแห่งนี้นะคือผู้ที่เอาเนื้อหนังมังสาเนี่ยนะไปต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชของชาติบ้านเมืองถ้ามองให้ดีนาทีนี้มันน่าจะเป็นชาวบ้านบางระจันเห็นไหมครับเห็นไหมเออนายแท่นนายดอกนายอะไรอินอะไรต้นตระกูลไทยใจสิ่งนี้ทำงานรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานสู้จนสูญเสียแม่ชีวิตของท่านจำได้ไหมทีนี้หรือจะร้องแต่เพลงชาติเพลงต้นตระกูลไทยมีบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะในตื่นเช้าอะไรก็ว่ากันไปไม่เคยปลูกฝังมั้งพวกนี้นะครับใช่ไหมครับรากเงาเนี่ยเอาว่าผู้มีพระคุณหมายเลข3ก็แล้วกันผู้ที่ปกป้องกันให้แผ่นดินสยามตรงนี้มาให้พวกเราเจ้าค่อยเกิดมาบนแผ่นดินนี้นะครับใช่ไหมทีนี้กู้ชาติแหละทีนี้เนี่ยผู้มีพระคุณก็พระเจ้าตากสินมหาราชพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเห็นไหมแมนบอนึกออกหรือยังพอนึกออกแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณหมายเลข3ผู้มีพระคุณหมายเลข4ใครก็ได้ใครก็ตามที่ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยก็โยกมาหาจันทานเมื่อกี้นี่แหละใช่ไหมให้ความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยก็ของแหลมของคมออกจากทางเดินที่พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเท่านั้นก็จะมองเห็นอ๋อนั่นแหละคือผู้มีพระคุณหมายเลข3แม้ว่าเขานั้นจะเป็นจันทานนะครับจันทานสูตรอะไรเนี่ยจะมาแพทย์พราหมณ์กษัตริย์เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเห็นมั้ยมองแค่นี้ก็จะมองออกพระพุทธเจ้าก็มองคนก็มองแป๊บเดียวเองเห็นมั้ยแค่หยิบของจากให้เดินเนี่ยก็รู้ว่าคนที่มีใจพวกนี้มันจะเป็นอย่างนั้นครับก็จะรู้ว่าเออประโยชน์ผู้อื่นนั้นอย่าทำเอาหูไปนาวตาไปไร่นี่เป็นต้นอยู่ไหนก็เหมือนกันแหละท่านก็ทำเอาแค่นั้นเองสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอพอที่จะรู้ได้กับสิ่งเหล่านี้นะแมนบอสถ้าใช่กับพยักหน้ามันก็จบไปแล้วก็นักกันหนานะอ่ะ